้ทันกันได้คุณผู้ชมดวงตาถือว่าเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างการเรียนรู้เนี่ยเขาบอกว่ากว่า 80% เนี่ยมาจากเรื่องของการมองเห็นนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยทุกวันนี้ก็จะมีเรื่องเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นะคะการขับรถการใช้ชีวิตต่างๆของเราค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนแล้วอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่เราเนี่ยอยู่แทบทุกวันอย่างน้อยที่สุดใกล้ตัวคุณคือโทรศัพท์มือถือที่อยู่กับเราแทบจะ24ชั่วโมงก็ว่าได้ทีนี้หลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนที่ว่าบุญในตาเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้ในคนที่อายุน้อยลงที่สำคัญในการแพทย์เนี่ยเขาจะมีการตรวจพบได้อย่างไรถึงภาวะบุญในตาเสื่อมนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะไปฟังคำตอบจากนายแพทย์ปันธนารัตน์กสิวัฒน์แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีคำตอบมาฝากค่ะแรกเลยครับที่เจอบ่อยสุดคืออายุนะครับอายุยิ่งเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงก็จะตามมาถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นผิวไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างตาก็เช่นเดียวกันวุ้นตาเป็นมีการเปลี่ยนแปลงโดยการที่เขาละลายเป็นน้ำนะครับและเราเรียกวุ้นตาเสื่อมซึ่งอายุเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีโรคอะไรหรือปกติดีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 35-40 เนี่ยก็จะเริ่มมีอาการอันที่2คือถ้าคนที่มีสายตาสั้นมากๆนะครับอันนี้อาจจะเป็นเร็วได้นะครับอาจจะเจอตั้งแต่อายุ20กว่า18 19อันนี้ได้หมดเลยนะครับถ้ามีสายตาสั้นมาบางคนเคยเกิดอุบัติเหตุบางคนเคยมีตาเสื่อมมาก่อนบางคนมีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานเงี้ยครับมันจะทำให้มีโรคเรื่องของวุ้นตาเสื่อมมาได้เร็วกว่าคนอื่นหรือซ้ำร้ายกว่านั้นบางคนเคยผ่าตัดตามาก่อนอันนี้ก็จะมีเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วุ้นตาเนี่ยเสื่อมได้เกิดได้เร็วครับอันแรกเลยนะก็คือมีเรื่องของตะกอนที่เวลาเราโดนแสงเราออกที่สว่างเนี่ยเราจะเห็นเป็นจุดดำลอยไปมามีเส้นใยลอยไปมานะครับอันที่2ครับก็คือฟ้าแลบเนี่ยเป็นสัญญาณว่าเวลาที่วุ้นตาเขาเสื่อมเนี่ยคือตะกอนนะครับเขาติดกันกับจอตามาโดยตลอดนะครับแต่พอเขาเสื่อมปุ๊บเขาพยายามละลายออกจากกันดังนั้นมันมีการลอกจากกันแต่บางที่บางตำแหน่งอ่ะเขาติดกันแน่นเขาเลยทำให้มีการดึงกันพอดึงกันปั๊บระบบประสาทเราส่งสัญญาณไปแล้วบอกว่าเหมือนมีฟ้าแลบแต่ทีนี้ฟ้าแลบตัวนี้จะสังเกตเห็นได้ง่ายตอนกลางคืนครับเราจะเห็นรู้สึกเหมือนอาจจะบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเหมือนแสงไฟแวบเข้าตาหรือบางคนบอกว่าเป็นเหมือนเส้นฟ้าผ่าเลยอย่างนั้นนะครับนี่ก็เป็นอาการว่าวุ้นตามีการดึงจอตานะครับอันที่3เลยครับก็คือเรื่องของม่านดำอันนี้แต่อันนี้เป็นอันขั้นที่ว่าเป็นเยอะแหละนะครับคือถ้าเราเมื่อกี้ที่บอกว่าฟ้าแลบอ่ะมีการดึงกันเนี่ยในบางคนน่ะดึงแล้วจอตาฉีกขาดเป็นรูแล้วปล่อยไว้จนกระทั่งว่ารูนั้นมีน้ำเซาะทำให้เกิดจอตาลอกซึ่งพอจอตาลอกปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนมีม่านดำๆมาบังนะครับอันนี้จะทำให้สูญเสียการมองเห็นซึ่งสุดท้ายมันจะไปจบที่การผ่าตัดและการผ่าตัดเนี่ยทำให้ดีขึ้นได้แต่ไม่ได้ทำให้เหมือนเดิมนะครับดังนั้นหลักๆแล้วเวลาที่เรากลัวหรือสิ่งที่หมอกลัวมากที่สุดเวลาที่คนไข้มาด้วยวุ้นตาเสื่อมเรากลัวว่ามีรูที่จอตาครับเพราะว่าถ้าเจอแค่รูเนี่ยเราป้องกันได้โดยการยิงเลเซอร์เท่านั้นเองนะครับก็ดีแล้วไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นมันเลยเป็นเหตุว่าพอมีวุ้นตาเสื่อมมาตรวจซะหน่อยมาเจอจากสุแพทย์สักนิดนึงอย่างเงี้ยครับเพื่อป้องกันการเกิดจอตาลอกที่ว่าภาวะจอตาลอกที่คุณหมอเตือนไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณหมอกลัวที่สุดนะครับดังนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของเราเช่นอาจจะมองไม่เหมือนเดิมหรือว่ามันรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆลอยไปมามากกว่าเดิมคุณหมอบอกว่าอย่ารอช้ารีบไปตรวจหาเลยเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานกว่านั้นเนี่ยอาจจะแย่กว่าเดิมโดยเฉพาะไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับวัยรุ่นเนี่ยเขาสถิติออกมาเนี่ยตั้งแต่อายุ18ปีก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้จะต้องดูแลตัวเองรักษาตัวเองยังไงมีวิธีในการรักษาด้วยขั้นตอนไหนไปฟังจากคุณหมอต่อเลยครับหลักๆเลยครับพอเป็นวุ้นตาเสื่อมนะครับก็หมอจะแนะนำให้มาพบจักษุแพทย์นะครับโดยการมาพบแต่ละครั้งเนี่ยจะมีการเตรียมการอย่างนี้ครับก็คืออยากให้มาด้วยตัวเองหมายถึงว่าคำว่ามาด้วยตัวเองก็คือมีญาติมาด้วยหรือว่าไม่ได้ขับรถมาครับเอาง่ายๆนะครับนั่งอาจจะนั่งแท็กซี่หรืออะไรก็ได้เพราะว่าเวลาที่จะมาตรวจต้องมีการขยายม่านตานะครับมีการหยอดยาขยายม่านตาทำให้ตาจะมัวไปประมาณ 4-6 ชั่วโมงครับเพื่อที่ว่าทำไมถึงต้องขยายม่านตาลองสังเกตครับถ้าตัวตาเนี่ยครับเวลาม่านตาเขาไม่ได้โดนขยายอะ
มันจะเล็กมากเลยเราเหมือนเราส่องมองห้องผ่านรูกุญแจอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราขยายม่านตาปุ๊บเราเหมือนเปิดประตูเพื่อดูห้องนั้นนะเราก็จะดูได้ครบกว่าคอมพลีทกว่านะครับดังนั้นโอกาสที่จะมิสหรือว่าพลาดจุดที่ว่ามีรอยฉีกขาดเนี่ยก็จะยากกว่าครับหลักๆแล้ววุ้นตาเสื่อมอ่ะไม่ค่อยรบกวนการมองเห็นแต่เราจะรู้สึกรำคาญมากกว่าที่มีจุดดำๆหรือว่าเส้นใยดำๆลอยไปมาเงี้ยครับนะฮะการรักษาโดยส่วนใหญ่จึงไม่ได้ทำอะไรเป็นการเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังที่นี่ก็คืออย่างที่บอกครับมีอาการเนี่ยเช่นจุดดำลอยไปมาเนี่ยเราก็ถ้าสมมติว่ามันอยู่ดีมันมีมากขึ้นผิดสังเกตมีฟ้าแลบถ้าอยู่ดีมันบ่อยขึ้นถี่ขึ้นจากที่ไม่เคยมีแล้วกลายเป็นมีหรือว่าจากที่มีแล้วถี่ขึ้นอันนี้ให้รีบมาหาหมอคำว่ารีบในที่นี้ก็อาจจะประมาณภายในสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าเหมือนมีม่านดำๆมาบังอันนี้มาทันทีเลยเจอเดี๋ยวนั้นมาเดี๋ยวนั้นครับแต่ในปัจจุบันครับก็คือหลักๆแล้วอ่ะพอแต่ก่อนเราไม่ทำอะไรกับเขาแต่ว่าในบางคนมีภาวะที่จุดดำๆเนี้ยมันมาบดบังการมองเห็นมีบ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะมองอะไรเราใช้จอบสายตาที่อยู่ตรงกลางครับอยู่ตรงกลางลูกตาเนี้ยบางทีจุดหรือใยหรือตะกอนนั้นมาบังพอดีเราก็จะมีวิธีการใช้เลเซอร์ครับยิงเพื่อไปสลายตัวของตะกอนนั้นอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งสามารถทำได้แต่อาจจะเป็นเรื่องของทางเลือกที่ทำอย่างนั้นนะครับในการตรวจนั้นนะคะคุณผู้ชมก็จำเป็นจะต้องมีการหยอดตาเพื่อขยายม่านตานะคะแพทย์จะได้เห็นแล้วก็ทำการรักษาได้ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้เนี่ยนะคะเรื่องของปัญหาวุ้นตาเสื่อมเนี่ยมันก่อให้เกิดเพียงในเรื่องของความรำคาญกระพริบตาบ่อยๆหรือว่าถี่ๆเท่านั้นนะคะคือถ้าเกิดเจออะไรแบบนี้รีบไปหาจักษุแพทย์อย่าหายามาหยอดเองจะดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้จริงๆเรื่องของดวงตาเนี่ยไม่ควรไปซื้อยาหรืออะไรมาใช้เองอยู่แล้วใช่ครับอย่างที่เราได้เห็นนะครับแล้วก็หลายๆคนรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าจะเตรียมตัวต้องทำยังไงต้องอดน้ำอดอาหารหรือเปล่าเราจะไปรักษาดวงตาเนี่ยใช่ค่ะโดยเฉพาะในการรักษาวุ้นในตาเสื่อมนะคะเอาไปฟังจากคุณหมอต่อเลยค่ะเตรียมใจมาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ตระหนกคือบางคนจะตื่นตกใจมากเลยว่าเวลาวุ้นตาเสื่อมอุ้ยแล้วฉันจะเป็นอะไรไหมจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับหนึ่งก็คือมีสติไม่มีอะไรหลักๆแล้วคือโอกาสที่จะเจอจอตาฉีกขาดหรือจอตาลอกนั้นน้อยมากๆนะครับแต่ว่าตรวจไว้เพื่อความชัวร์จะดีที่สุดครับหลักๆนะครับคือการป้องกันก่อนการป้องกันก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าเรามีภาวะวุ้นตาเสื่อมในที่กล่าวมาอาการจุดดำลอยไปมามีฟ้าแลบหรือว่ารู้สึกว่าเหมือนมีม่านดำๆอันนี้ให้มาพบจักษุแพทย์นะครับส่วนการดูแลลูกตาหรือดวงตาของเรานะครับจะคล้ายๆกับการดูแลร่างกายของเราคือทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายทำจิตใจให้แจ่มใสนะครับแล้วก็มีการพักผ่อนเพียงพออาจจะในระหว่างวันเนี่ยเราก็มีการหลับตาหรือเดินเปลี่ยนอิริยาบถบ้างไม่ใช่ว่าดูแต่หน้าจอคอมหรือดูแต่มือถืออย่างเงี้ยครับครับก็จะช่วยได้แล้วครับอวัยวะทุกส่วนในร่างกายนั้นสำคัญทั้งหมดแหละครับคุณผู้ชมครับดังนั้นเนี่ยถ้าจุดไหนส่วนใดที่ต้องใช้งานบ่อยๆบางทีนอกเหนือจากเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วอาจจะลงทุนนะครับหาบางอย่างมาปกป้องนะอย่างเช่นช่วงนี้แดดแรงใช่ไหมครับ UV เยอะก็หาแว่นกันแดดมาใส่หรือคนที่ต้องทำงานอยู่บนหน้าจอนานๆนะครับหรือว่าจะต้องดูซีรีส์ยาวๆก็อาจจะพิจารณาหาแว่นที่มากรองแสงหรือตัดแสงบางชนิดเนี่ยมาใส่เพื่อถนอมดวงตาของคุณนะครับ